สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมโอภพรนะครับเราจะมารีวิวนะครับเด็กโปโลนั่นเองผมมีโปโลอยู่2อันนะครับเป็นโปโลเดมาเซียกับไอโอเนียแต่ว่าโปโลนี่เล่นคู่กับเดมาเซียดีที่สุดแล้วครับเรามาดูกันก่อนเลยว่าเด็กนี้มีอะไรสำคัญบ้างอย่างแรกก็คือบรัมครับจำเป็นมากเพราะบัมถ้าเวลอัพแล้วเขาจะได้ไมตี้โปโลครับแล้วก็การอันเนี้ยบัฟของเขาเนี่ยดีมากเลยแล้วก็โปโลนะครับโรลลี่โปโลเนี่ยเขาจะเรียกถ้าเขาเรียกมาเขาจะสร้างโปโลจากรีเจียนอื่นนะครับมาหนึ่งเนี่ยก็คือพวกนี้เลยครับนี่ทั้งหมดนี่นี่แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือโปโลตัวนี้ครับใส่ไปเลยครับ3ใบก็คือเขาจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับโปโลทุกที่นะครับ1บวก1 1ทับ1แล้วก็คนเลี้ยงโปโลนะครับโปโลเฮอร์เดอร์ถ้ามีโปโลอยู่ในสนามนะครับเขาจะเมื่อเขาลงเขาจะจั่วโปโล2ตัวมานะครับแล้วต่อไปก็คือที่สำคัญมากแบบมาก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 ก็คือ Heart of the Flood นะครับก็คือตัวที่เอาไว้รวมโปโลทุกตัวมาเป็นก้อนโปโลสุดแสนน่ารักก็คือเขาจะรวมโปโลทั้งหมดนะครับในสนามเป็นฟลัตตี้ฟลัตออฟโปโลนะครับแล้วก็เขาจะรวมคีย์เวิร์ดของทุกตัวมานะครับคีย์เวิร์ดก็คือนี่นะครับ Overwhelm Quick Attack Taunt Fair Sum แล้วก็ Elusive Challenger อย่างนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับ Thunder คือต้องทำความเสียหายเน็กซัสอีกฝ่ายนะครับแล้วค่อยลงแล้วเขาจะได้คีย์เวิร์ดมาอีก2อันอันเนี้ยไว้ได้คีย์เวิร์ดแปลกๆอย่างเช่น Degeneration ครับก็ดีนะเคยได้อยู่แล้วเวลาจะเรียกตัวนี้นะครับควรจะมี Overwhelm เลยอันหนึ่งไม่ก็เป็น Illusive ก็ได้แค่เดียวเลยครับที่ทำให้โปโลก้อนนี้แข็งแกร่งมากๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Aurora ของโปโลนะครับ Aurora Polylis อ่านยากมากเลยชื่ออะไรอันนี้ก็คือถ้าใช้แล้วเขาจะสร้างโปโลทะแนก2ใบแล้วก็โปโลจากอีก2เผ่านี่นะครับคือเดฟโปโลโดยการ์ดที่เราจะใส่นะครับเราก็จะมีโปโล3ใบเลยครับเอาไว้เรียกโปโลนกก็สำคัญครับเอาไว้เพิ่ม1ทับ1ให้กับ2ตัวถัดไปในเด็กแล้วก็ถ้าอยากได้โปโลเพิ่มก็ใส่ของเดมาเซียก็ได้ครับเพราะเราเล่นไปหยอดเดมาเซียแล้วก็แน่นอนครับบรัมจำเป็นเพราะว่าถ้าเราเลเวลอัพเราจะได้ไมตี้โปโลมาฟรีเลยถ้าเรารอดจากความเสียหาย Dawn of Speaker มาด้วยครับคือถ้ามีเพื่อนเราตายในตานั้นนะครับจบเทิร์นคนที่เหลือนะครับเพื่อนที่เหลือจะได้1บวก1ทั้งหมดเลย Mighty Polo Snack Tech Hard เนี่ยดีมากครับแต่ว่าตัวเราต้องได้รับความเสียหายนะครับเนี่ย Granted Damage ต้องได้รับความเสียหายก่อนถึงจะเพิ่ม3บวก3ได้ครับเอ้ยดีสำหรับบรัมเลยครับเขาจะได้มี Damage ด้วยแล้วก็อันนี้ครับเพื่อเราจะได้การ์ดฟอร์เดมาเซียนะครับจะได้ให้ทุกคนครับ3บวก3 Visual เราสามารถใช้ฟอร์เดมาเซียนะครับแล้วค่อยลงโปโลยักษ์ครับโปโลทุกตัวจะรวมเป็นพลังโจมตีมหาศาลเลยแต่ใช้ยากครับเพราะมันใช้มานาเยอะทั้งคู่เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเอาไว้เพิ่มดาเมจให้กับบรัมก็ได้ตัวนี้เช่นเดียวกันเพิ่มให้กับทางเด็ก1บวก1และแชมเปี้ยนที่มาคู่กับบรัมนะครับเอาตัวอะไรก็ได้ครับจะเป็นการเลนก็ได้ไว้กลางเกมหรือว่าจะไทดาเมก็ได้ไว้ท้ายเกมนะครับเซนจูนี่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีโอเวมผมก็เลยชอบนี่พลัสตี้สำคัญมากอันนี้เป็นดับเบิลดาเมจนะครับไว้ฮิวที่เสียหายไปแล้วก็เพิ่มเป็น2เท่านะครับอันนี้เผื่อใส่เยอะๆพอล่านี้ใส่ไปเลยครับ3อันนี้ไว้ตอนสู้ไม่ไหวครับก็เอาไว้หยุดมันแล้วก็จัดเมนครับอันสุดท้ายจะกวาดทีมนั้นให้เรียบครับก็มีแค่นี้นะครับเด็กโปโลของผมโดยข้อดีนะครับมันก็เล่นต้นเกมได้แล้วก็สามารถใช้ตัวอื่นช่วยแบกได้ครับใช้บรัมเนี่ยเอาไว้ช่วยกันต้นเกมได้ดีเลยส่วนหลายเกมก็ได้อยู่ครับเพราะเรามีโปโรยักษ์แต่ว่ามันจะแพ้พวกไอโอเนียรีคอร์อย่างเงี้ยรีคอร์ขึ้นมือนี่คือทั้งหมดที่เราทำนี่หายไปหมดเลยครับต้องระวังดีๆอันนี้คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับและก็จบแล้วไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูการเล่นเด็กโปโลกันนะครับ
และก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเด็กโปโลของผมถ้าใครอยากได้เด็กนะครับก็อยู่ด้านล่างเลยครับอันนี้คีย์หลักนะครับนี่โปโลยากยากที่สุดเลยแล้วก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับน่ารักจังเลย